แต่โอ้โหเหินสูงเกินเออเบรกเลี้ยวเข้าโค้งบายบายแซง1นะแซง1ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเกม GTA San Andreas กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมอดให้ดูกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับมอดในวันนี้ก็จะเป็นมอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์ของทางยี่ห้อ Yamaha นะครับในชื่อรุ่นว่า YZF R1M นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับ 1,000cc ตัวแรงตัวนึงเลยนะครับผมก็ตัวนี้ผมไปเห็นมอดมาเห็นว่าโมเดลมันสวยดีนะทำเทคเจอร์อะไรค่อนข้างสวยดีก็เลยโหลดมาเล่นให้ดูนะครับผมตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรมาเลยแต่สังเกตปั๊มเบรกนะจะเป็นปั๊มเบรกเดิมๆอยู่เลยนะไม่ใช่ปั๊มเบนโบนะครับผมขนาดกระจกมองหลังยังติดอยู่เลยนะยังไม่ได้ถอดออกนะครับคันนี้คือเดิมๆสุดๆนะท่อกับท่อเดิมนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับตัวโมเดลนะจะสังเกตว่าค่อนข้างสวยนะค่อนข้างสวยเลยตัวเทคเจอร์อะไรในทำมาค่อนข้างดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปขี่ให้ดูนะครับนะครับนอกจากตัวโมเดลที่ผมลงนะจะมีมอสเสียงด้วยที่ผมลงไว้นะเป็นเสียงของ R1M ตรงรุ่นเลยนะเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ฟังนะครับนะครับผมตอนผ่อนคันเร่งเนี่ยจะมีเสียงสดนิดนึงด้วยเสียงสดของท่อนะครับผมเดี๋ยวฟังให้ดีเป็นเสียงสดเบาๆนะไม่ได้ดังมากนะครับเสียงสดของท่อจะมีเสียงเป็นเบาๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของแฮนดิ้งนะครับแฮนดิ้งจริงๆแล้วมีแถมมากับตัวม็อดนะครับมีแถมมากับตัวม็อดแต่ผมลองใช้ที่เขาแถมมาแล้วปรากฏว่าความเร็วมันไม่ค่อยแรงนะครับวิ่งได้แค่ประมาณ107เท่านั้นเอง107ในเกมนะครับผมก็เลยไม่ใช้นะครับผมก็เลยใช้เป็นแฮนดิ้งที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับแฮนดิ้งตัวนี้ผมสามารถวิ่งได้ถึง320นะครับอันนี้ผมทำขึ้นมาเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเทสทดสอบความเร็วท็อปสปีดให้ดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะวิ่งได้320ตามที่ผมได้บอกไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะไปขับให้ดูนะครับก็สำหรับใครที่โหลดมอตัวนี้ไปแนะนำว่าใช้แฮนดิ้งที่ผมทำดีกว่านะครับเพราะว่ามันแรงกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากจะเน้นขับง่ายนะครับก็ใช้แฮนดี้ที่เขาแถมไปกับตัวมอสรถดีกว่านะครับผมอันนั้นจะขับง่ายกว่าเพราะมันไม่ค่อยแรงนะครับมันจะคุ้มง่ายกว่าแต่ถ้าใครชอบความแรงก็แนะนำใช้แฮนดี้ผมดีกว่านะเดี๋ยวผมจะแปะแฮนดี้ผมไว้ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับตรงนี้ผมลงมอสไปนะไอ้มอสทางตรงเนี้ยนะครับผมเป็นทางยาวเลยไว้สำหรับเทสท็อปสปีดได้นะครับผมโอเคตรงนี้แหละนะครับปื้อแต่เรามาเทสท็อปสปีดกันนะครับโอเคเบอร์นิดนึงมีเสียงสดด้วยนะครับผมโอเค3 2 1ไปนะความเร็วสังเกตได้ว่าขึ้นค่อนข้างเร็วนะตอนนี้300แล้ว300แล้วนะครับผมแล้วก็จะค่อยๆไหลนะครับผมค่อยๆไหลจนถึง320 330เลยนะตอนนี้จะค่อยๆไหลไปเรื่อยนะครับผมไปเรื่อยๆครับตอนนี้เริ่มไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับ334 335แล้วนะครับผมเบรกเอาเป็นว่าได้ประมาณ330กว่าๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนปลายเนี่ยสามารถไหลได้เรื่อยๆนะแต่จะไหลช้านิดนึงนะครับผมไหลไปได้เรื่อยๆแต่ไหลช้านะครับตอนปลายนะครับต้นก็ค่อนข้างดีนะขึ้น200ได้ค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับแฮนดิ้งที่ผมทำนะครับใครอยากได้ก็ใต้คลิปนะแปะไว้ให้แล้วนะแต่ถ้าใครไม่ชอบนะชอบคุมง่ายๆมากกว่าไม่ชอบความแรงก็ใช้ที่แข็งกว่าตัวม็อดรถไปแล้วกันนะพวกม็อดรถม็อดเสียงอันนี้ผมแปะไว้ใต้คลิปหมดเลยนะสำหรับคนที่อยากได้นะครับผมโอเคผมเคลียร์ดาวนิดนึงนะดาวเต็มโอเคสำหรับท็อปสปีดก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาไปลองแข่งดูดีกว่านะพอดีผมไปเห็นม็อดตัวใหม่มานะเป็นม็อดแข่งรถนะตรงถนนนี่ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมว้าไปดีกว่าชิปชิปปึ๊บตอนนี้ผมลงมอดไว้นะเป็นมอดสนามแข่งรถนะผมอารมณ์ประมาณแข่งรถเด็กแว้นน่าเนี่ยมีให้เลือกหลายระดับนะมีตั้งแต่ระดับอีซี่มีเดียมไปจนถึงเวลี่ซูเปอร์สตาร์อะไรเนี่ยคือยากสุดนะครับผมเอาโหมดยากสุดไปเลยนะผมเดิม 1,000-5,000 เหรียญนะพนัน 5,000 เหรียญโอเคเอากดผิดเมื่อกี้ผมกดเอเทอร์เดี๋ยวต้องกดสเปซบาร์นะฮะเอาไปเอายากสุดไปเลยปึ๊บเดิม 1,000-5,000 นะครับมาเราแข่งกับใครเราแข่งกับ H2R นะครับ H2R คลิปที่แล้วนะครับจะรอดไหมเนี่ย H2R ค่อนข้างแรงนะไม่น่าไหวนะดูจากตรงแล้วนะครับผมโหเสียง H2R นี่ลั่นกว่าเรามากเลยเอารู้สึกว่า H2R จะออกช้านิดนึงนะจะมีบั๊กออกช้านิดนึงไม่เป็นไรเรานำมาก่อนนะช่วงโหมาแล้วโห H2R แรงมาก
โอ้รอบตัดใส่ด้วยตามไม่ทันโอ้โหแรงมากที่ทูอาร์นะครับผมผมตามที่ทูอาร์ไม่ทันเลยนะครับโอ้แพ้ที่ทูอาร์ครับผมไม่ไหวว่ะครับไม่ไหวทูอาร์ไม่ไหววะนะผมต้องกลับไปแข่งในระดับที่ง่ายกว่านี้หน่อยนึงนะครับแข่งอย่างที่ทูอาร์ไม่ไหวจริงๆนะแรงจัดนะมีเบิร์ดรอบตัดใส่ด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหนะครับเดี๋ยวเราขับไปตรงจุดเริ่มแป๊บนึงนะไปเลือกแบบที่มันง่ายกว่านี้นิดนึงนะครับโอเคเบรกเบรกเบรกเอ้ยรถ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 โอเคตรงไหนเนี่ยตรงนี้ป่ะมันไม่มีวงแดงขึ้นนะครับโอเคตรงนี้เราเลือกหลักที่มันง่ายลงมานิดนึงแล้วกันเป็นระดับที่เดิมพันสามพันเหรียญนะครับผมโอเคกดไปเอากดผิดอีกแล้วนะเป็นพอดีชินกับ GTAV นะเวลากดตกลงต้องกด enter ไงแต่ในเกมภาคแซนเนี่ยต้องกดสเปซบาร์เพื่อกดตกลงนะครับจำสลับมานิดนึงนะครับโอเคมาแข่งกับใครแข่งกับอาเวนเอเหมือนกันนะครับผมน่าจะสูสีนะน่าจะสูสีเอายังไงปล่อยยังปล่อยยังไปคือได้เราออกเร็วกว่าบอดนิดนึงนะครับผมออกเร็วกว่านิดนึงนะครับน่าจะสูสีอยู่นะครับผมโอเคโอเคมาปะมาปะสูสีสูสีมันความเร็วพอๆกันนะครับผมความเร็วพอๆกันตอนนี้เรายังนำอยู่นะนำอยู่สบายสบายเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับชนะนะครับโอเคเอาเป็นว่าสนามนี้เรามาลองให้ดูเท่านี้แหละนะครับผมพอดีเพิ่งลงสนามมาใหม่เอามาลองให้ดูนะไม่รู้ว่าสนามนี้มันโอเคหรือเปล่าไงสรุปว่าก็โอเคนะว่าสนามมาสนิทวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปสนามอื่นกันบ้างนะครับเราไปสนามอื่นกันบ้างนะครับสนามอื่นสนามไหนดีเป็นสนามแบบแข่งเป็นทางดีกว่าไม่ใช่ทางตรงอ่ะทางเป็นแบบแข่งในเมืองดีกว่านะครับต้องไปสนามนี้นะครับผมตรงนี้สามารถเลือกด่านได้นะครับชื่ออันนี้ผมก็ลงไว้เหมือนกันนะครับมาถึงก็เข้าเมนูพอดีเลยโอเคเราจะเอาปักนิดนึงนะครับกดไม่ติดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ชื่อเอาไม่ติดแล้วแป๊บนึงรู้สึกว่าจะบักนิดนึงนะฮะแป๊บนึงออกมาแล้วเข้าไปใหม่โอเคแข่งแบบทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วนี้ก็เลือกด่านนะครับเอาด่านไม่ยาวมากแล้วก็ถ้าเอาที่มันท่าทางจะสนุกอ่ะนะครับเลือกแป๊บนึงนะฮะด่านไหนดีเฮ้ยด่านนี้ก็น่าเล่นนะโค้งเยอะดีนะครับน่าจะคว่ำกันชิบหายหมดนะครับเฮ้ยด่านนี้ไหมด่านนี้ก็น่าลองอยู่นะความยาวประมาณโอเคเลย 2.5 ไมล์นะครับผมโอเคด่านนี้แล้วกันนะครับเอาไปแข่งกับคันไหนดีอ่ะแข่งกับ R1M ด้วยกันไหมหรือรวมมิดเลยรวมมิดเอารวมมอเตอร์ไซค์มาหมดเลยแล้วกันนะครับแข่งกันสัก12คันจะเยอะไปเลยนะครับการจราจรระดับปานกลางโอเคเอ้ยเอาแบบฟูลเลยดีกว่าเอ้ากดผิดเอาปานกลางมาแล้วกันมันที่กด enter นะครับการจราจรประวัติระดับปานกลางนะครับโอเคมามีมาหมดเลยฮะ ATV ก็มีช็อปปงช็อปเปอร์นะครับจะบอกว่าในการแข่งนี้มันจะรถของบอทเนี่ยจะขับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเราจะสามารถชนะได้ง่ายๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเรามาขับเล่นๆเลยแล้วกันนะมาขับเล่นๆนะไม่หวังชนะเท่าไหร่เพราะว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับบอทมันค่อนข้างกลางนะในสนามนี้นะมันขับไม่ค่อยเร็วนะครับเปิดรอบตัดใส่ด้วยฮะเฮ้ยทางไหนวะเนี่ยทางไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหทางนี้เบ๊ะกูจะแพ้บอทก็ตรงนี้แหละนะครับกูจะแพ้บอทก็ตรงกูไปผิดทางเนี่ยแหละฮะแล้วรถแรงด้วยอ่ะค่อนข้างคุมยากนิดนึงนะเวลาออกตัวเนี่ยมันจะล้อฟรีนิดนึงนะมันจะคุมยากนิดนึงนะขับยากว่ะไม่ได้ง่ายเลยเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนมุมกล้องมาใกล้ๆนิดนึงโอเคมันรอบตัดใส่ฮะมันรอบตัดเอ้ยหูลงตกรถขึ้นกลัวกูแพ้บอดว่ะจริงๆเมื่อกี้ดูถูกบอดไปนิดนึงนะว่ามันขับกากจริงมันขับดีนะแค่มันขับไม่แรงโอ้โหแต่นี้ไม่เน้นความแรงด้วยไงเน้นการเข้าโค้งที่ดีนะผมบอดมีโอกาสชนะผมอยู่สูงเลยเนี่ยนะครับผมโอเคยกล้อแรงนิดนึงไปโอ้โหรอบตัดที่1นะตอนนี้เราขึ้นนำมันเป็นที่1นะครับผมโอ้โหโอเคได้อยู่ฝนตกว่ะถนนลื่นชิบหายแล้วเลี้ยวไปไหนเนี่ยเลี้ยวเบรกน้ำเต็มจอเลยโอ้เข้าโค้งนิดนึงน้ำเต็มจอเนี่ยฝนตกโอเคโอ้เบรกเดี๋ยวกูตก
มองไม่เห็นทางฮะโอ้โหอุปสรรคเยอะเหลือเกินน้ำกระเด็นเต็มจอเลยนะผมโอ้โอเคโอเคมีใครตามเรามาไหมจะไม่มีใครตามเรามานะแวะจอดดูนิดนึงนะไม่มีใครตามเรามาเลยครับผมเฮ้ยมาแล้วไปโอเคโอ้ขับค่อนข้างยากอ่ะฝนมันตกอ่ะมองไม่ค่อยเห็นทางเลยน้ำกระเด็นนะผมแล้วก็ท้องฟ้าค่อนข้างมืดนะโอเคเอ้ยเข้าป่าเลยชิบหายเข้าป่าทางไหนวะเอ้ยไม่ใช่ทางนี้โอ้ผิดทางโดนแซงแล้วกูโดนแซงเดี๋ยวขับในป่าไม่ค่อยได้ด้วยถนนมันลื่นนะมันลื่นกว่าบนถนนอีกนะครับโอ้โหลงเขาอ่ะโอ้โหของจริงมีใครเอาอาวันมาขับอย่างนี้ไหมเนี่ยโอ้โหคันตั้งหลายแสนนะครับโอ้มันนู้นไปนู่นแล้วฮะมันชนนั่นแหละมันตกเขาอ่ะนะโอเคทางไหนเนี่ยนี่นะครับโอเคชื่อเฮ้ยอะไรอ่ะตกไม้ตกใจหมดนึกว่าอะไรนะครับผมตกไม้นะครับเข้าโค้งอื้อโอเคไม่มีใครตามมานะรู้สึกว่า NPC น่าจะตกเขาตายกันหมดแล้วเนี่ยนี่เรานำมาคนเดียวแล้วนะครับผมเขาโน่นๆตกเขาอยู่นี่นะครับอ๋อมันเลยตกเขามานะมันยังไม่ได้เก็บเช็คพอยต์ข้างบนนะครับมันเลยมันกระจุกกันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเราไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายนะเจ้าพวกบอทนะครับผมไปแล้วยกล้อโชว์ทีนึงยกล้ออีกล้อปื๊ดเดี๋ยวรอทางตรงเดี๋ยวยกล้อโชว์นะนี่ปื๊ดยกได้อยู่ยกได้อยู่โอเคทางไหนวะเนี่ยข้างบนเหรอโอเคป้ายเลี้ยวโอเคสวยป้ายวู้ชนะถือใส่แน่นอนนะนำหนึ่งมายาวเลยเลยกลับกลับอันนี้ที่หนึ่งโอเคนะครับผมโอ้เบรกรถแรงครับผมต้องใช้ระยะเบรกยาวนิดนึงนะครับโอเคไปครับผมไปครับผมเลี้ยวโอเคใกล้จบยังเนี่ยน่าจะจบแล้วนะฮะจบครับผมได้มา 50,000 นะครับสวยเรียกได้ว่าค่อนข้างมันอยู่นะสนามนี้นะครับค่อนข้างมันเลยผมอยากเล่นอีกสนามนึงอ่ะเอาขออีกสนามนึงแล้วกันนะขออีกสนามนึงนะครับเอาไปสนามสั้นๆพอไม่เอาสนามยาวอ่ะนี่เอาสนามนี้ดีกว่านะครับสนามนี้ไม้ครึ่งเองประมาณนะครับเอาแข่งกับอาวันด้วยกันนะดีกว่านะครับผมแข่ง12คันการจราจรเต็มไปเลยในเขาผมไปอันนี้มีรถเต็มถนนแน่นอนครับผมเราต้องขับกันอย่างระวังนิดนึงนะถ้าชนกันมั่วอยู่นะครับผมโอ้ยเขาดูเขาโค้งกันฮะโอ้โหเอ้ยเหี้ยโอ้โหแม่งคว่ำกันหมดเลยฮะโอ้โหคว่ำโอ้โหเละคว่ำกันเละเทะหมดเลยฮะจังหวะนี้นะครับผมโอ้โหโอ้ขับยากไปฮะโอ้เบรกนิดนึงนะฮะคันนี้ไม่สามารถเร่งตลอดได้นะเพราะมันแรงจัดนะเร่งตลอดเดี๋ยวเราเบรกไม่ทันนะต้องกดปล่อยนะสำหรับคันเร่งนะโอ้ยเลยโอเคค่อนข้างมันอยู่ในสนามนี้มันมีรถเต็มถนนได้ไงมันเลยแบบดูสูสีหน่อยเพราะว่าบอทมันก็ชนได้เราเองก็ชนได้เหมือนกันนะมันจะดูสูสีหน่อยนะถ้าไม่มีรถเนี่ยเราจะนำห่างไปเลยนะมันจะดูไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะครับโอ้นั่นดีนะคุณไม่ล่วงรถจิ๊บหายไปต่ออยู่ที่7ฮะเฮ้ยด่านนี้ยากอะเนี่ยพูดถึงยากยังไงเนี่ยโอ้ยากตรงที่โค้งมันหักศอกนี่นะฮะมันแข่งในเมืองนะครับผมมันเลยดูยากนะครับผมบวกกับรถการจราจรเยอะด้วยนะครับโอ้เฮิร์นโอเคเฮิร์นโอ้เบรกนิดนึงโอ้ยเบรกก็โอ้โหสูดปัดนะชนอาคารเขาให้นะครับโอ้โหมันแซงผมไปแล้วแซงไปสามคันเลยอย่าไม่ให้แซงโอ้โหเฮิร์นสูงเกินเออเบรกเลี้ยวเข้าโค้งบายบายแซงหนึ่งนะไอตัวนั้นชนนะครับว้าวอ่ะ
้าวจบแล้วนะครับได้ที่2ได้ที่2นะครับผมมาถึงกูโดนตำรวจเลยนะครับได้ที่2นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมได้ที่2ก็ยังดีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เอามาให้ดูแค่นี้แหละสำหรับเจ้ามอสยามาฮ่า R1F นะไม่รู้จะเล่นอะไรให้ดูนะนอกจากเอามาแข่งให้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแต่เราใครที่อยากจะได้มอสรถคันนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วแล้วก็มอสเสียงด้วยเสียงของรถคันนี้ก็ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วเหมือนกันแล้วก็แฮนดิ้งที่ผมทำเองนะใครอยากได้แบบที่ผมขับเนี่ยเร็ว300กว่าเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับใครได้อะไรก็กดโหลดเลยนะใต้คลิปรวมไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นมอดอะไรก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ